ดังนั้นคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมอธิบายไปไว้เรื่องของตัวสัญญาเช่าสิทธิการเช่าเนี่ยตอนนี้ก็จะมาเจาะเฉพาะเรื่องสิทธิเก็บกินซึ่งมันมีความต่างกันนะครับผู้ทรงสิทธิเก็บกินเวลาไปจดทะเบียนกรมที่ดินถ้าเป็นเห็นเป็นบุคคลธรรมดาเป็นคนในครอบครัวกรมที่ดินจะไม่ติดขัดอะไรแต่ถ้าเป็นกรณีที่บุคคลธรรมดาเจ้าของที่ดินเจ้าของกรรมสิทธิ์นั้นไปจดสิทธิเก็บกินให้กับบริษัทให้กับบริษัทตัวเองโดยไม่มีค่าตอบแทนอันนี้จะมีสำนักงานที่ดินบางที่ก็จะมีปัญหาละว่าจดให้กับบริษัทไม่มีค่าตอบแทนได้ไงจดให้ฟรีไม่ได้ซึ่งอันนี้ต้องอธิบายก่อนไม่มีกฎหมายกำหนดไว้นะไม่มีกฎหมายกำหนดห้ามนะครับว่าบุคคลธรรมดาจะจดสิทธิเก็บกินให้กับบริษัทโดยฟรีๆเปล่าๆไม่มีนะสามารถทำได้นะสำนักงานที่ดินบางแห่งยอมบางแห่งไม่ยอมนะขึ้นกับทางปฏิบัติละนะครับจากนั้นมันไม่ได้จบที่สิทธิเก็บกินสิทธิเก็บกินเนี่ยที่เขาจดกันเนี่ยเพราะว่าเวลาผู้ทรงสิทธิ์เก็บกินเนี่ยเขาไม่ได้เก็บกินโดยอยู่เฉยๆเขาเก็บกินโดยเอาไปปล่อยเช่าดังนั้นถ้าแม่จดสิทธิ์เก็บกินให้ยายหรือจดสิทธิ์เก็บกินให้ลูกลูกก็ไปปล่อยเช่าต่อคนรับค่าเช่าคนที่เป็นคู่สัญญาเช่าก็จะเป็นลูกหรือเป็นยายซึ่งฐานภาษีก็จะต่ำนี่พูดถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับไม่งั้นถ้าแม่รับค่าเช่าแม่ก็จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราที่สูงขึ้นนะครับทำได้ไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องการเลี่ยงภาษีนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องการเลี่ยงภาษีสิ่งที่น่าสนใจต่อมาก็คือว่าสิทธิ์เก็บกินที่จดไปให้เปล่าๆนั้นแล้วผู้ทรงสิทธิ์เก็บกินนำไปปล่อยเช่าต่อในมูลค่าที่เป็นราคาจริงราคาสูงผู้ทรงสิทธิ์เก็บกินก็ต้องเสียภาษีก็ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อมาก็คือว่าถ้าสิทธิ์เก็บกินที่จดให้กับผู้ทรงสิทธิ์นั้นทอดแรกเนี่ยแล้วมีค่าตอบแทนค่าตอบแทนนี้จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้นหรือไม่ประเด็นภาษีที่น่าคิดอีกเรื่องนึงคือเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT ครับ VAT เรื่องเช่าอสังหาริมทรัพย์ยกเว้น VAT ตามกฎหมายแต่เรื่องสิทธิ์เก็บกินไม่มีกฎหมายยกเว้นให้ดังนั้นลองมาตีความกฎหมายโดยที่ยังไม่มีตัวอย่างนะครับยังไม่มีตัวอย่างแนวทางของกรมสรรพากรไม่มีตัวอย่างของศาลนะครับว่าตกลงสิทธิ์เก็บกินเนี่ยถ้ามีค่าตอบแทนเนี่ยจะเสียภาษีเงินได้แน่นอนอยู่แล้วแล้วจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแวตหรือเปล่าลองมาดูครับว่าคำว่าแวตเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บจากการขายสินค้าการให้บริการการนำเข้าคำว่าขายสินค้านี่ไม่เข้าแน่นอนเรื่องสิทธิ์เก็บกินนำเข้าก็ไม่ใช่คำว่าให้บริการให้บริการตามความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่มมีนิยามนะครับมีความหมายว่าหมายถึงการกระทำใดๆที่แสวงหาประโยชน์อันไม่ใช่การขายสินค้าอันไม่ใช่การขายสินค้าจุดที่น่าสนใจคือไม่ใช่การขายสินค้ากระทำใดๆเพื่อแสวงหาประโยชน์มีค่าตอบแทนจดสิทธิ์เก็บกินมีค่าตอบแทนเพราะงั้นก็เป็นการกระทำใดๆที่แสวงหาประโยชน์ที่ไม่ใช่การขายสินค้าเพราะงั้นสิทธิ์เก็บกินฟังดูแล้วตกอยู่ในความหมายของบริการดังนั้นยังไม่มีคดีเป็นตัวอย่างยังไม่มีข้อหารือของกรมสรรพากรเป็นตัวอย่างแต่ผมเชื่อว่ากรมสรรพากรน่าจะสนใจเรื่องนี้มากเพราะว่ามีคนใช้สิทธิ์เก็บกินในลักษณะนี้ทั่วประเทศไทยทั่วไทยเลยนะครับใช้ถูกใช้ผิดไม่รู้ล่ะนะครับก็เลยมีคดีขึ้นสู่ศาลนะครับคดีนี้เป็นคดีที่คุณป้าเป็นเจ้าของที่ดินปล่อยเช่าให้กับบริษัทคนอื่นนะครับให้กับบริษัทคนอื่นนะครับในสัญญาเช่านั้นมีข้อตกลงว่าคุณป้าซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยจะได้รับเงินกินเปล่าเงินค่าหน้าดินก้อนแรกประมาณ90ล้านบาทแต่คุณป้าเนี่ยไปได้รับคำแนะนำคำแนะนำนี้เนี่ยแนะนำว่าอย่ารับเงินก้อนนี้ให้ไปจดสิทธิ์เก็บกินให้กับหลานให้กับหลานแล้วให้หลานมารับเงินกินเปล่านี่เองดูดีๆนะฮะแต่ละช่วงของการทำสัญญามันต่างกันเลยนะหนึ่งคือไปทำสัญญาเช่าก่อนแต่ถึงเวลาจะรับเงินกินเปล่าเนี่ยไม่รับเองไปจดสิทธิ์เก็บกินแล้วก็ให้หลานรับเงินกินเปล่าดังนั้นถ้าเห็นหลังโฉนดเราจะเห็นว่าหลังโฉนดเนี่ยเช่าระยะยาวเนี่ยเกิน3ปีเนี่ยหลังโฉนดจะมีการจดทะเบียนทอดแรกโดยคุณป้าให้กับบริษัทแล้วมาจดสิทธิเก็บกินตามหลังแล้วก็ให้บริษัทเนี้ยจ่ายเงินกินเปล่าประมาณ90ล้านให้กับหลานคนนี้ในฐานะผู้ทรงสิทธิเก็บกิน
ขาก็หักภาษีนี้ที่จ่ายสิครับ 5% นะภาษีทางนี้ที่จ่ายการเช่าเนี่ย 5% ผลที่ตามมาคืออะไรหลานคนนี้เงินได้น้อยหลานคนนี้เงินได้น้อยหลานคนนี้ก็เลยถูกหักภาษีที่จ่าย 5% ก็เลยไปขอคืนภาษีกรมสรรพากรท่านก็ไม่คืนภาษีให้ผลที่ตามมาก็เลยมีการฟ้องร้องฟ้องร้องเนี่ยศาลฎีกาท่านตัดสินน่าสนใจมากครับว่าศาลท่านมองว่าคู่สัญญาเช่าไม่ใช่หลานซึ่งเป็นผู้สิทธิ์เก็บกินที่มาทีหลังคุณป้ามาก่อนคู่สัญญาเป็นคุณป้าหลานเองเป็นผู้ทรงเสพเก็บกินมาทีหลังไม่ใช่คู่สัญญาเช่าเพียงแต่รับเงินกินเปล่าแทนคุณป้ารับเงินแทนภาษีหักนิดจ่ายก็ถูกหักผิดหน่วยภาษีขอคืนก็ผิดหน่วยภาษีคดีนี้แพ้ทั้งป้าทั้งหลานดังนั้นเวลาเราจะวางแผนเราดูให้ดีนะครับว่าถ้าจะทำสิทธิ์เก็บกินท่านต้องมีสิทธิ์เก็บกินมาก่อนแล้วผู้ทรงสิทธิ์เก็บกินถึงจะเป็นคู่สัญญาเช่าแล้วจะเป็นหน่วยภาษีถ้าไม่ถูกต้องหรือผิดกระบวนการผิดขั้นตอนแบบนี้ก็จะพลาดแบบป้าหลานคู่นี้ล่ะครับขอบคุณครับ